ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับโครงสร้างการทำงานแบบทางเลือกในภาษา C ไม่ยากใช่ไหมคะในการเขียนนะคะหรือว่าคำสั่งที่ใช้ในโครงสร้างการทำงานแบบทางเลือกในภาษา C มีทั้งหมด3กลุ่มคำสั่งด้วยกันนะคะซึ่งอาจารย์จะมาสรุปให้ฟังนะคะว่าแต่ละรูปแบบนั้นมีลักษณะการเขียนในภาษา C ยังไงบ้างนะคะซึ่งคำสั่งควบคุมการทำงานในภาษา C นะคะแบบทางเลือกนะคะมีทั้งหมด3คำสั่งด้วยกันหรือว่า3กลุ่มคำสั่งนั่นก็คือทางเลือกเดียวก็คือแบบใช้คำสั่ง if นะคะแบบ2ทางเลือกก็คือใช้แบบ if แล้ว else นะคะและแบบสุดท้ายก็คือแบบหลายทางเลือกนั่นก็คือใช้ if แล้วก็ else if หรือจะใช้ switch case ก็ได้นะคะเรามาดูรูปแบบของคำสั่ง if หรือว่ากลุ่มคำสั่งแรกกันนะคะจากโครงสร้างของการเขียนภาษา C ในเมนแล้วเนี่ยเข้าสู่การตรวจสอบเงื่อนไขลักษณะการเขียนก็จะเป็น if ในวงเล็บ condition นะคะแล้วก็คือเงื่อนไขที่เราต้องการตรวจสอบนะคะถ้าเป็นจริงก็ให้มาทำ statement หรือกลุ่มคำสั่งภายใต้ if แต่ถ้าเป็น test ก็จะหลุดออกจาก if ไปเลยนะคะแล้วก็กลุ่มคำสั่งที่2ก็คือ if else ก็คือเป็นลักษณะของทางเลือกที่มี2ทางเลือกนะคะก็ภายใต้นะคะincrude แล้วก็ main มาแล้วเนี่ยภายในวงเล็บของ body ในส่วนของ main body นะคะก็จะเข้าสู่เงื่อนไขนะคะก็คือ if แล้วก็ condition นะคะแล้วก็ถ้าเป็นจริงนะคะก็จะทำ statement หรือกลุ่มคำสั่งนะคะภายใต้ if นะคะแต่ถ้านะคะเป็น test ก็จะมาทำกลุ่มคำสั่งหรือ statement ภายใต้ else นะคะก็คือในกรณีที่โจทย์ปัญหานั้นมี2ทางเลือกด้วยกันนะคะส่วนกลุ่มคำสั่งที่3นะคะนั่นก็คือคำสั่ง if else นะคะ if else นี่ก็จะเป็นมากกว่า2ทางเลือกขึ้นไปนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นที่เห็นได้ชัดนะคะก็คือโปรแกรมการตัดเกรดนะคะที่เราจะเห็นเป็นช่วงคะแนนแล้วก็เป็น1 2 3เป็นตัดเกรด A B C D E ลงไปนะคะลักษณะการเขียนก็จะเป็น if นะคะแล้วก็ condition แล้วก็ statement แล้วก็ถ้าเป็น test นะคะก็จะหลุดมาเข้าสู่เงื่อนไข else if นะคะทำกลุ่มคำสั่งต่อมาถ้ายังเป็นเทสอีกก็หลุดมาเข้าสู่เงื่อนไข else if ต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเป็นจริงนะคะแต่จากลักษณะของการเขียน if else เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเป็นยังไงคะมีความซับซ้อนแม้แต่การเขียนflow chart ออกมายังมีความรู้สึกว่าดูยากแล้วก็มีการเสียเวลาในการตรวจสอบเงื่อนไขหลายชั้นหลายครั้งนะคะจนกว่าเงื่อนไขจะพบเงื่อนไขที่เป็นจริงนะคะดังนั้นก็จะมีกลุ่มคำสั่งนะคะอีกตัวอย่างนึงในกลุ่มคำสั่งนึงที่นะคะสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยแก้ปัญหาในลักษณะของมีมากกว่า2ทางเลือกนั่นก็คือกลุ่มคำสั่ง switch case นะคะจากตัวอย่างนะคะก็ลักษณะการเขียนก็จะเป็น switch แล้วก็ในวงเล็บตัวแปรหรือว่า value ที่เราต้องการรับเข้ามานะคะถ้า value นั้นอยู่ในเคสไหนก็ให้ทำกลุ่มคำสั่งภายใต้เคสนั้นแล้วก็จบด้วยคำสั่ง break ก็คือหยุดแล้วก็หลุดออกจาก switch มาเลยนะคะนี่ก็คือเป็นรูปแบบของการใช้กลุ่มคำสั่งโครงสร้างแบบทางเลือกในภาษา C ค่ะ